สวัสดีค่ะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เจอครูแม่แล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแม่จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานลมกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมว่าพลังงานลมหมายถึงอะไรใครรู้บ้างพลังงานลมก็คืออากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเด็กๆมองไปเลยค่ะนี่ค่ะแต่อากาศเราจับต้องไม่ได้นะคะอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยก็คือพลังงานลมนะคะแต่เราจะรู้ได้ยังไงนะคะเด็กๆลองเอามือขึ้นมาแบบนี้คุณแม่ขออนุญาตเปิดแมสนะคะนี่แม่จะเป่านะคะนี่เป่ามือเด็กๆลองเอามือเด็กๆขึ้นมาเป่าเห็นไหมคะมีลมไหมคะรู้สึกเกิดลมไหมนี่แต่ถ้าเราเป่าแล้วรู้สึกว่าอุ่นๆก็คืออุณหภูมิในร่างกายเราปกตินะคะอุณหภูมิในร่างกายเราก็คือ36องศาใช่ไหมคะไม่เกิน 37.5 นะคะถ้าเกิน 37.5 แปลว่าเราเริ่มมีไข้ก็คือเวลาเราเป่าแล้วมันร้อนรู้สึกว่าร้อนแปลว่าเราเริ่มมีไข้เด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ลองเช็คดูนะคะว่าอุณหภูมิของเราปกติไหมนี่คือลมนะคะเด็กๆลองเป่าดูนะลมก็คืออากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้วทีนี้คุณแม่จะสาธิตอะไรให้เด็กดูนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมอยากดูไหมคะอยากดูเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณแม่จะทดลองอะไรให้เด็กๆดูนะคะที่เมื่อกี้คุณแม่บอกเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะลมก็คืออากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้วก็เป็นอากาศที่เคลื่อนที่ด้วยใช่ไหมคะซึ่งดูนะคะเด็กๆเห็นไหมคะข้างหน้าคุณแม่มีเทียนอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่จะจุดเทียนเด็กๆไม่ต้องทำนะคะให้เด็กดูเฉยๆนะคะแต่ถ้าอยากทำต้องคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำนะคะคุณแม่จะจุดเทียนทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็จะเป็นเทียนนี้เห็นไหมคะเหมือนเทียนอะไรคะพี่เด็กเหมือนเทียนวันเกิดเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแม่จะทำให้เกิดลมนะคะจะทำยังไงคะขออนุญาตเปิดแมสนะคะคุณแม่จะทำยังไงคะดูนะคะพร้อมกันหนึ่งสองสามเทียนดับทำไมเทียนถึงดับเพราะว่าลมทำให้เทียนดับซึ่งลมมาจากไหนลมจากตัวคุณแม่เป่าลงไปในเทียนก็ทำให้เทียนดับนะคะอันนี้คือลมจากตัวคนเรานะคะต่อไปฝั่งนี้เดี๋ยวคุณแม่นี่คือพัดใช่ไหมคะคุณแม่จะใช้พัดดูนะคะดูนะนั่นเทียนเป็นยังไงคะเทียนดับแล้วเพราะว่าคุณแม่พัดใช่ไหมคะมีใช้พัดเทียนก็ดับเด็กๆเห็นไหมคะว่าลมเกิดจากการเป่าหรือว่าการพัดทำให้เกิดลมนะคะนี่อันนี้ก็ที่คุณครูแม่สาธิตให้เด็กดูนะคะและเด็กๆจำได้ไหมเมื่อกี้ก่อนที่เข้าคลิปมาเจอคุณครูแม่คุณแม่เป็นยังไงคะลมใช่ไหมลมพัดแรงมากเลยแต่ลมที่พัดแรงแบบนี้นะคะเป็นลมที่เคลื่อนที่เร็วนะคะถ้าลมพัดแรงนี่อาจจะทำให้สิ่งของนี่ปลิวไปได้นะคะแต่ถ้าลมแรงมากๆก็จะเกิดเป็นพายุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลมแรงเด็กๆอย่าเข้าไปอยู่ใกล้นะคะอาจจะพัดตัวเด็กๆไปก็ได้นะคะอันนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวต่อไปคุณแม่จะพาเด็กไปรู้กันต่อเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานลมกันค่ะประโยชน์ของพลังงานลมช่วยคลายร้อนช่วยให้ผ้าแห้งช่วยให้ว่าวลอยตัวอยู่ได้ด้วยแรงลมช่วยผลิตกระแสไฟฟ้านะคะและยังช่วยทำให้เรือเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าพลังงานลมมีประโยชน์หลายอย่างเลยใช่ไหมคะนอกจากมีประโยชน์แล้วเด็กๆก็ควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์พลังงานลมนะคะและจะพัฒนาอนุรักษ์ยังไงนะคะคุณแม่มีวิธีค่ะเด็กๆก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นะคะคือให้เด็กๆเตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ควรที่จะสตาร์ทรถทิ้งไว้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าสตาร์ทรถทิ้งไว้นานๆควันจากรถเนี่ยก็จะทำให้มลพิษอากาศเนี่ยไม่ดีนะคะทำให้โลกเรานี่เกิดโลกร้อนได้นะคะและไม่ควรที่จะเผาขยะด้วยเพราะว่าการเผาขยะนะคะทำให้มลพิษอากาศไม่ดีนะคะและยังทำให้เกิด
ฝุ่นละอองหรือว่าเขาเรียกว่าฝุ่น PM ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเด็กๆก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นะคะเด็กๆก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงก็คืออากาศที่อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะและได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของลมใช่ไหมคะทำให้เราคลายร้อนทำให้ผ้าแห้งและก็ยังสามารถสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะและทีนี้คุณแม่ก็จะชวนเด็กๆมาทดลองอีกแล้วนะคะเด็กๆดูนะคะคุณแม่จะพาเด็กมาทดลองเรื่องงูเต้นระบำอยากรู้ไหมว่างูเต้นระบำเป็นยังไงอันนี้นะคะคือคุณแม่ทำเสร็จแล้วนะคะถ้าเด็กๆอยากทำก็เดี๋ยวคุณครูจะสอนทำครับทีหลังนะคะนี่เห็นไหมคะไม่ยากเลยแต่ทำมาแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทดลองให้ดูนะคะว่างูมันจะเต้นระบำยังไงนะคะถ้าเด็กๆอยากทำเด็กต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำนะคะเพราะว่าไฟค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะคะคุณแม่จะใช้งูอยู่บนเปลวไฟนี้นะคะแล้วเด็กๆสังเกตดูงูนะคะดูนะคะงูเป็นยังไงคะงูมันเป็นยังไงคะงูมันหมุนนะคะเด็กๆหมุนรอบตัวใช่ไหมคะทำไมงูถึงหมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอากาศที่มันร้อนก็คือความร้อนของเปลวไฟลอยขึ้นไปทำให้งูนั้นหมุนได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่ใช้ไฟนะคะเด็กๆก็ทำเป็นโมบายเอางูเนี่ยค่ะไปแขวนไว้กับประตูหน้าต่างหรือว่าแขวนไว้กับระเบียงบ้านนะคะงูก็จะหมุนหรือก็จะปลิวไปปลิวมาเพราะว่าลมจากธรรมชาตินั่นเองนะคะยังไงคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะมาดูคำสั่งกันเลยค่ะข้อใดทำให้เกิดลมดูภาพแรกค่ะภาพแรกคนเขาทำอะไรคะทานอาหารภาพที่2คนเขากำลังเป่าเทียนภาพไหนทำให้เกิดลมคะเก่งมากค่ะก็คือภาพที่2นะคะการเป่าทำให้เกิดลมค่ะต่อไปภาพใดคือประโยชน์ของลมคะภาพที่1ทำให้ผ้าแห้งใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคิดถูกเลยค่ะต่อไปภาพที่2น้ำท่วมถูกไหมคะไม่ถูกไม่ต้องคิดนะคะต่อไปภาพที่3ช่วยคลายร้อนถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคิดถูกค่ะและภาพสุดท้ายก็คือกังหันลมมีประโยชน์คือผลิตกระแสไฟฟ้านะคะถูกต้องค่ะคิดถูกค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะ